้อมโบยไม่รู้ไม่รู้ปรินาถูกชี้มูลอาญาปกปิดทรัพย์สินย้อนต้องรู้ทุกเรื่องหรือประวิทย์โบยไม่รู้เรื่องของปรินาถูกปปชชี้มูลความผิดปมจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินเจ้าตัวต้องไปชี้แจงเองย้อนสื่อหัวหน้าพักต้องรู้ทุกเรื่องเลยหรือวันที่23มีนาคม2565 เวลา12นิ45นาทีเดลินิวสออนไลน์รายงานที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประวิตรวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์บลนการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคมครั้งที่1ทับ2,565และการประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์หรือปคคครั้งที่1ทั2,565 ว่าจะพยายามปรับให้ขึ้นเทียสองซึ่งได้ทำทริปรีพอร์ตส่งไปแล้วซึ่งจะต้องมีการแก้ไขในทุกเรื่องที่เขาบอกมาด้วยพลเอกประวิทย์ยังกล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชชี้มูลความผิดนางสาวปรินาไกรคุบสอสอราช,ชาบุรีพรรคพลังประชารัฐกรณีปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จต่อปปชนั้นเป็นเรื่องของนางสาวปรินาไม่ใช่เรื่องของตน ตนจะไปรู้ได้อย่างไรเมื่อถามย้ำว่าในฐานะหัวหน้าพักพลังประชารัฐพลเอกประวิทย์กล่าวย้อนว่าหัวหน้าพักจะต้องรู้ทุกเรื่องเลยหรือเป็นเรื่องของนางสาวปร,รีนาไปทำอะไรมาก็ต้องชี้แจงปปชอเองพลิกดูที่มาปปชชี้มูลความผิดปร,รีนาจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินจนมีโทษหนักในวันนี้ จากกรณีที่วันนี้คือวันที่22มีนาคม2565ปปชชีช้มูลความผิดนางสาวปรีนาไกรคุปศส,อสอราชบุรีภาคพลังประชารัฐจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินเป็นโทษอาญาแผ่นดินตัดสิทธิทางการเมืองใดๆผลจากการเป็นศส,อสอตัดสิทธิ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งดังที่ได้รายงานไปแล้วนั้น ย้อนกลับไปดูรายงานของสำนักข่าวอิสาราเมื่อวันที่9กันยายน2563ถึงมูลเหตุที่มาของกรณีดังกล่าวพบว่าที่แท้ลูกดนี้ปรินาไกรคุปสอสอราชบุรีพักพลังประชารัฐคือนายประทีปพรบูชานายกเทศมนตรีตำบลของคดระบุในบัญชีทราบสินชัดวงเงิน7.7ล้านบาทลงวันที่1ตุลาคม2561 จำนวนเหตุปปชลุยสอบยื่นบัญชีทราบสินและหนี้สินอันเป็นเท็จเจ้าตัวระบุยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์โดยในวันที่10กันยายน2563นางสาวปร,รีนาไกรคุปสอสอราชบุรีพักพลังประชารัฐ เตรียมเข้าชี้แจงแก้งข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชกรณีถูกกล่าวหาว่ายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จและกรณีผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงฐานบุกรุกที่ดินป่าสงวนประเด็นข้อกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ นายทศพลเพ่งส้มทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนางสาวปรีนาถแถลงข่าวเมื่อวันที่8กันยายน2563ว่ามี3กรณีคือ 1. นางสาวปรีนามีสถานะเจ้าหนี้เงินกู้7.7ล้านบาทแต่ลูกหนี้ปฏิเสธว่าไม่ได้กู้เงินจากนางสาวปรีนาอย่างไรก็ดีนางสาวปรีนาอ้างว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือกู้ยืมเงินชัดเจน 2. ราคาพระสมเด็จบางขุนพรม2.5ล้านบาทที่ได้จากอดีตสามีคือนายอุปกิจปาจริยางกูลโดยนางสาวปรีนาแจ้งราคาดังกล่าวต่อปปชตามที่อดีตสามีบอก 3. การแจ้งครอบครองที่ดินพบร5หรวม58แปลงโดยนางสาวปรีนายืนยันว่ารายการที่ดินพบร5หที่ครอบครองอยู่จริงมี29แปลงไม่ใช่58แปลง แต่ที่แจ้งไปด้วยตัวเลขดังกล่าวเนื่องจากฝ่ายบัญชีคลาดเคลื่อนในการยื่นบัญชีทรา์สินเรื่องลูกหนี้7.7ล้านบาทของนางสาวปรีนาเป็นประเด็นใหม่ที่เพิ่งถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนจากการถแถลงข่าวของนายทศพลและนางสาวปรีนาลูกหนี้ดังกล่าวเป็นใครสำนักข่าวอิสาราตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรย์สินและหนี้สินของนางสาวปรีนา กรณีเข้ารับตำแหน่งสอสอราช,ชบุรีพรกพลังประชารัฐเมื่อวันที่25พฤษภาคม2562พบว่าแจ้งรายการเงินให้กู้ยืมรวม10รายรวมวงเงิน11,1141บาทโดยในรายที่ให้กู้ยืมเงิน7.7ล้านบาทคือในประเทศมีพรบูชาระบุอาชีพนายกเทศบาลระบุว่าให้กู้ยืม 7, 7ล้าน7 0นบาทลงวันที่1ตุลาคม2561 จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่านายประทีปมีพรบูชาเป็นนายกเทศมนตรีตำบลครองตาคดอำเภอโพธารามจังหวัดราช,ชบุรีเมื่อวันที่9กันยายน2563เวลาประมาณ14นาฬิกา20นาทีสำนักข่าวอิสาราโทรศัพท์ติดต่อไปยังสำนักง,งานเทศบาลตำบลบ้านตาคดเพื่อขอให้ใชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวเบื้องต้นนายประทีประบุว่าไม่สะดวกให้สัมภาษณ์เนื่องจากอยู่ข้างนอก ให้ติดต่อกลับอีกครั้งทั้งนี้นางสาวปรีนาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กชี้แจงกรณีนี้ด้วยว่านายประทีปพรบูชากู้เงินไป7จล้านนบาทแต่นายประทีปบอกว่าไม่ได้กู้ปปชจึงกล่าวหาว่าจงใจแจ้งบัญชีทรัพย์สินอันเป็นเท็จโดยต,นเ,ดยตนเตรียมเอกสารสัญญาเงินกู้เอกสารการโอนลอยบ้านและที่ดิน เอกสารเช็คเพื่อชำระเงินและเอกสารแจ้งความพรบรเช็คและเช็คที่ชำระเด้งไปมอบให้แก่ปปชแต่ที่สุดแล้ววันนี้คือวันที่22มีนาคม2565ปปชก็ได้ชี้มูลความผิดนางสาวปรีนาว่าจงใจปกปิดบัญชีทรัพยสินและหนี้สินโทษถูกตัดสิน,นการเมืองใดๆผลจากการเป็นสอสอ ส,ส,สิทธิ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้แก่กรณียื่นรายการทรัพย์สินอื่นเป็นพระเครื่องผิดรุ่นจากที่แจ้งต่อปปชโดยนางสาวปรินาแจ้งต่อปปชว่าครอบครองพระสมเด็จบางผุนพรมมูลค่า2.5ล้านบาทแต่จากการตรวจสอบข้อได้จริงพบว่าพระเครื่องดังกล่าวประเมินค่าได้ประมาณ2-3แสนบาทเท่านั้น และกรณีนนรายการเงินให้กู้ยืมที่นางสาวปารินาแจ้งปปชว่าทำสัญญาเงินกู้7.7ล้านบาทแต่เมื่อตรวจสอบพบว่าสัญญาเงินกู้ดังกล่าวเป็นเท็จเพราะไม่ได้มีการกู้เงินดังกล่าวปปชชีชช้มูลความผิดปารินาจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินโทษผลจากสอส,อสตัดสิทธิ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ปปชชี้มูลความผิดปรีนาจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินโทษถูกตัดสิทธิทางการเมืองใดๆผลจากการเป็นสอส,อสอตัดสิทธิ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่22มีนาคม2565เวลา19.34นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช,ชชุดใหญ่ในวันที่22มีนาคม พิจารณากรณีการกล่าวหานางสาวปรีนาไกรคุบสอสอราช,ชบุรีพักพลังประชารัฐกรณีการปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จต่อปปชจากการไต่สวนพบว่านางสาวปรีนาแจ้งรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผิดจากข้อได้จริงสองรายการได้แก่กรณียื่นรายการทรัพย์สินอื่นเป็นพระเครื่องผิดรุ่นจากที่แจ้งต่อปปชโดยนางสาวปรีนาแจ้งต่อปปชว่า ครอบครองพระสมเด็จบางขุนพรมมูลค่า2.5ล้านบาทแต่จากการตรวจสอบข้อได้จริงพบว่าพระเครื่องดังกล่าวประเมินค่าได้ประมาณ2-3แสนบาทเท่านั้นและกรณีรายการเงินให้กู้ยืมที่นางสาปรีนาแจ้งปปชว่าทำสัญญาเงินกู้7-8ล้านบาทแต่เมื่อตรวจสอบพบว่าสัญญาเงินกู้ดังกล่าวเป็นเท็จเพราะไม่ได้มีการกู้เงินดังกล่าว ปปชจึงมีมติชี้มูลความผิดทางสาวปรีนาจงใจแสดงบัญชีรายการทรพัพย์สินและนี้สินอันเป็นเท็จและปกปิดข้อมูลที่ควรแจ้งให้ทราบถือเป็นผู้มีความผิดทางอาญาเนื่องจากขัดคําสั่งเจ้าพนักงานโดยให้ส่งเรื่องต่อสารดีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิจารณาตัดสิทธิ์การห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆการพ้นจากตำแหน่งสสและตัดสิทธิ์การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ทั้งนี้สำนักข่าวอิสาราได้รายงานไว้ก่อนนี้ว่าพระราชบัญญัติปปชพศ2561มาตรา87วรรค2ประกอบมาตรา81บัญญัติว่าหากคณะกรรมการปปชไต่สวนและมีความเห็นว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตุลาการสารรัฐธ,ธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงให้คณะกรรมการปปชเสนอเรื่องต่อสารดีกาเพื่อวินิจฉัยและหากสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองประทับฟ้องให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำพิพากษาเว้นแต่สารดีกาจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่นในกรณีที่สารดีกามีคำพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา ให้ผู้ต้องคัพิพากษานั้นผลจากตำแหน่งนับแต่วันที่หยุดปฏิบัติหน้าที่และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้นและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งเป็นเวลาไม่เกิน1ิปีด้วยหรือไม่ก็ได้หากผู้ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไม่ว่ากรณีใดผู้นั้นไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นและไม่มีสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆ